จุองโดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดีปีใหม่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาตลอดจนคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุบริการสาธารณะวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96 เมกะเฮิรตซ์ในคลื่นสถานีคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชา ในเมตตาอนุเคราะห์ถวายเวลาของผู้อำนวยการสถานีคือท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญได้เมตตาถวายเวลาในคลื่นวิทยุสีขาวอันประกอบไปด้วยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุคลื่นธรรมชุมชนวัดห้วยตองซับอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมนเสียงธรรมวัดบุพพารามอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำปูนสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำบ้านปุ่งน้ำฮ้อนตำบลเม็ดเจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสถานีวิทยุชุมชนหลายๆสถานีที่ได้มอบถวายเวลาให้กับทางรายการต้องขออนุโมทนาขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทุกๆสถานีทั้งคลื่นวิทยุสีขาวทั้งคลื่นของธรรมะของวัดฝ่ายหินก็ดีและต่างคลื่น96เมกะเฮิรตซ์ที่ได้ถวายเวลาให้กับรายการในวันนี้ปะกันวันนี้ก็เป็นวันสังขารล่องตามปกตื่นโหราศาสตร์ปกตื่นล้านนาซึ่งวันนี้เป็นวันที่14เมษายนพุทธศักราช2564ตามปกตื่นตามตำรับตำราวันนี้เป็นวันสังขารล่องราศีมีนย้ายเข้าสู่ราศีเมษต่างรายการวันนี้ตุลุงก็ขอเมตตาได้อู้ได้เอ่ยกับญาติโยมศรัทธาในเรื่องของประกาศมหาสงกรานต์ปีใหม่ซึ่งธรรมเทศนาก็ได้เตะจบลงไปกันละส่วนวันเก้ากองที่พี่น้องญาติโยมต่างคลื่นสีขาวได้ฟังนั่นก็วันนี้ก็ขอ
ไว้เหี่ยววันเนาะวันนี้เป็นวันปีใหม่ละก็บางท่านก็ปฏิบัติตามเดิมวันที่13 14 15บางทีก็เอาวันที่14 15 16ถามว่าขัดแย้งกันก็บ่ได้ขัดแย้งอะหยังกันเด้อญาติโยมทั้งหลายบ่ออกไม่ออกศรัทธาที่ฟังเพราะ 4-5 ปีมานี้ก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ไปแหมหลายปีอยู่เกือบจะเป็น10ปีที่เปิ้นประกาศเพราะว่าการคำนวณเปิ้นก็คำนวณเอาตามเลิกผ่านนาทีบ่ได้คำนวณด้วยตัวเก่าเหมือนอย่างที่บางท่านบางคนไปว่าประสงค์องค์ข้าเจ้าใจนี่ตัวเก่าวางนั้นวันนี้บ่ใช่แต่ถ้าว่าอันอื่นเปิ้นคำนวณแถมยังของอันนี้คำนวณแถมยังอันนั้นล่ะคือแม่นขัดแย้งกันอันนี้ตั้งแต่โหนหลวงเปิ้นก็ประกาศประชาสัมพันธ์คำนวณมาเพราะนั้นวันนี้ก็ทางรายการก็ขอเอาประกาศมหาสงกรานต์ปีใหม่อันนี้เป็นตามฉบับหนังสือประกาศตื่นล้านนาของฉบับวัฒนธรรมตีได้ใจกันดูเลิกผ่านนาทีมาอู้มาจ๋าคือกับญาติโยมศรัทธาเนอะก็ข่าวก่อนก็ได้เอาออกอากาศต่างคลื่นของ104ไปแล้ววันนี้ก็มาปากคลื่นของ96วันนี้ก็เอามาซ้ำคือญาติโยมทั้งหลายขอถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์เนอะต่างเฟซบุ๊กตอนนี้ก็มีหลายท่านหลายรูปหลายองค์เข้ามามีท่านอาจารย์สิทธิชัยแล้วก็มีท่านอาจารย์พระครูพระปลัดบุญช่วยท่านเจ้าอาจารย์พระครูสถิตเจติยรักษ์เข้ามาร่วมโมทนาสาธุในบุญเนอะขอกราบถวายการต้อนรับแล้วก็มีแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์เข้ามาร่วมรับชมรับฟังตอนนี้ก็กำลังไลฟ์เข้ามาก็เป็นเวลาอันเหมาะเนาะที่ญาติโยมศรัทธาได้เข้ามาชมมาฟังทาง Facebook ก็ดีฟังกันทางสถานีวิทยุก็ดีซึ่งวันนี้โดยเฉพาะสถานีวิทยุได้ลิงก์สัญญาณไปโดยทั่วกันก็ประมาณ20กว่าสถานีวันนี้ขอท่านอาจารย์พระครูผมบอกสาธุครับขอกราบถวายความเคารพนะครับเน้อท่านหลวงพ่อพระครูสถิตเปิ้นติดตามตลอดเจริญพรโยมอัญชลีคำกิตติเน้อเจริญพรสวัสดีปีใหม่วันนี้เริ่มใจได้ละสวัสดีปีใหม่คือปีใหม่ไทยสกลาไทยเฮาวันนี้ตามหนังสือปีใหม่ผมบอกว่ามังกละบุธิสิริสุภะมัสดุจุลศักราชได้1,362ตัวปีชวดสนำกัมโพชพิไลเข้ามาในคิมหันตะอุตุจิตมาศกาลปักตรีมีบุตรทานโถงไทยล้านนาภาษาเป็นว่าปีกดใจเดือน8ขึ้น3ค่ำพร่ำว่าได้วันพุธไทยว่าวันเต่าสีตรงกับวันที่14เมษายนพุทธศักราช2564ยามนั้นรวิสังขารมีตนเรือเรืองงามประดุจดังแก้วอินทนิลสถิตอยู่ทิพวิมานมีนราศีประเทศก็ได้ประดับตนโดยเครื่องอาภรณ์วิเศษอลังการเครื่องคำอันงามผ่องแผ้วมีสีทองคำงามเลิศแล้วประดับตนโดยรัตนมณีแก้วอินทนิลต่างขจรหูและซุปกระโจมหัวกระโจมก็คือชดาก็สีทองคำมีวรรณะอันเรืองรุ่งรัศมีปุ่งงามตามีหัตถาหรือว่ามีมือ4เบื้อง2เบื้องตั้งลุ่มหงายมือขวาเบื้องหนึ่งถือน้ำต้นน้ำต้นนี่เป็นกำเมืองเฮาคำไทยก็คือคนโทมือเบื้องซ้ายเบื้องหนึ่งถือปืนได้กาละยามดี
ยามนั้นก็เสด็จขึ้นขี่หลังนกยูงคำปีนี้ขี่หลังนกยูงคำตัวหลวงเสด็จลุกจากโหนบุรพาไปสู่โหนทักษิณยวริยาตไปสู่ราศีไปสู่เมษราศีก็ออกจากทิพย์วิมานแล้วเสด็จลีลาต่อแล้วต่อด้วยพระโหรนิกายโยธาจึงยามนั้นเป็นเวลายามแตรสุรเวลา3นาฬิกา39ถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาเอาตัวว่าหมายว่าประโยชน์วันนี้เอาวันหยุดว่าไม่ได้เอาความวันที่เปิ้นคำนวณว่าอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดคือกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าตัวแม้แต่คณะสงฆ์เฮาก็เหมือนกันบางที่บางวัดเพิ่นก็เอาแห่งวันบางวิกอำนวยความสะดวกเฮาถามว่าผิดก็มีผิดบ่มีถูกเนาะอย่างวัดบางสีคำเนี่ยไผมาต้านเข้าตานได้ตลอดปีมันจำเป็นต้องเอาวันเดียวการทำบุญสุนทานกับปรับแต่ว่าอันนี้คือเลิกผ่านาทีเปิ่นคำนวณคือเป็นจะนี้เขาก็ต้องปฏิบัติไปตัวเองเพื่อนบอกว่าวันนี้สังขารล่อง3โมงตี3นะ3โมง39นาที16วินาทีวันนี้เป็นวันสังขารล่องเพื่อนบอกว่าการละนั้นวันละแห่งนางเทวดาชื่อว่านันทามดก็มายืนอยู่แล้วก็ยื่นเนี่ยยื่นหัวมหาพรหมต่อนะก็มีเทวดาชื่อสิริมามาถือเอาดอกไม้น้ำปีปีนี้ดอกกาสลองเป็นน้ำปีดอกกาสลองปีนี้สังขารไปวันพุธสังขารล่องวันเนี้ยคือวันพุธเพิ่นบอกว่าสังขารล่องนางสังขารนั่งปั๊บพะเนงเจิงบนบัลลังบนบัลลังจะเกิดโทษเดือดร้อนแก่สมณะชีพรามพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนเขาเนี่ยเนี่ยสมณะชีพรามจะเดือดร้อนประเดี๋ยวนี้ก็ตึงเริ่มเดือดร้อนพ่องเดือดร้อนอย่างโอ้ไม่สะปะสะปันประเจ้าเดือดร้อนเรื่องบดีนะ
แล้วก็ฝนหัวปีกลางปีมีนักพอจะโลกเข้ามาก็พายุเข้ามาซัดลงมาหลายแห่นะ 3-4 แห่ละห่าใหญ่ๆอันนี้หัวปีฝนหัวปีจะมีนักล่าปีมาหลายคือปลายปีปลายฤดูจะแรงจะได้ยินเสียงฝนเดือนจะได้ยินเสียงฝนเดือน7ขึ้น15ค่ำเดือน7เป็งเดือน8ขึ้น15ค่ำนะฝนจะเริ่มตกไปตลอดเดือน7เป็งก็สีหน้าเนี่ยเนาะสีหน้านี่จะได้ยินเสียงฝนจะตกฤดูปีนี้โจรผู้ร้ายจะนักก็ให้เรามาระวังเนี่ยการคำนวณต่างๆเพิ่นก็เตือนเป็นการเตือนนะโจรผู้ร้ายจะนักมันนักจะได้เพราะลองพอเศรษฐกิจมันบ่ดีการงานก็มีคนตกการตกงานนักอันเนี้ยมันจะเริ่มมีขโมยขโจรนักขึ้นการลักเล็กขโมยน้อยก็จะนักเฮาก็ได้ยินๆเฮาก็ต้องระวังมันสิว่าโอ้บ้านเฮามีหยังมันใจคือเป็นการเตือนเฮาให้ระมัดระวังคำสมบัติสัมปติเข้าของบ้านจองห่อเฮือนที่ไหนมันมั่นคงเฮาก็ดัดแปลงซ่อมเซมคือมันมั่นคงเพื่อป้องกันไปได้แห่มต่างหนึ่งปีนี้ของข่าวจะแปลงของข่าวนี่ก็คือคนเท่าองเกลข้าวสารนั่นไปเดียวก็ตึงแปลงละกิโลนึงประโทษไม่ใช่ถูกคนในบ้านในเมืองจะเดือดร้อนจะบัดหูกบัดตัดบัดแม่นคือจะพิษจะเทียงหัวกันคนจะตื่นข่าวหายข่าวหายก็เยอะตื่นแตกตื่นกับข่าวโรคโควิดระบาดนี่ประโทษมันก็น่ากลัวนะแตกตื่นกันจะลำบากแก่สมณะจีพราหมณ์เต้าพญาผู้เป็นใหญ่ในบ้านในเมืองจะเดือดร้อนจะได้พลาดจากบ้านจากเมืองจะเกิดภัยยะมากับคนต่างบ้านต่างเมืองภัยยะโรคภัยไข้เจ็บผู้โจรผู้ได้จะเอามาจากต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาฝนมีนักก็ฮื้อระมัดระวังระวังหัวปีจะโลเข้ามากระลายหานนะระวังเพราะก็ทำอย่างกระลายปีละน้ำบ่ท่วมเฮาเปิ้นบ่ลองสังเกตพอประมาณ4-5ปีนี่น้ำจะท่วมปีหนึ่งหรือว่า3-4 ปีท่วมเทื่อนึงนะเพราะนั้นหลายปีมาบ่ท่วมปีนี้ก็ฮื้อระมัดระวังก็เป็นการป้องกันป้องปรามเฮาตัวเองเฮาก็ระมัดระวังภัยที่เคยโดนน้ำท่วมนะบ้านไหนที่เคยบ้านต่ำเนี่ยก็ปรับปรุงเห็นเด้อป้องกันไว้มันบ่ท่วมก็ดีแต่ถ้ามันท่วมมาเฮาก็เราได้ป้องกันไว้ก่อนล่ะแล้วก็ปีนี้เพิ่นบอกว่าข้าวจะดีปานกลางข้าวเปลือกถั่วงาข้าวสาลีจะแปลงปีนี้คนเกิดวันเสาร์จะได้โชคได้ลาภจะมีโชคมีลาภคนเกิดวันศุกร์จะมีเคราะห์ใหญ่คนเกิดวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์จะไปประมาทเน้อมักจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียทรัพย์และก็ของอันเป็นที่ฮักอันนี้ก็เป็นการเตือนโอ้ไม่ใช่ว่าคนเกิดวันศุกร์จะมีเคราะห์ปากันคนเกิดวันศุกร์จะมีเคราะห์ปากันกลัวหมดก็ไม่ใช่เฮาป้องกันตัวเฮามันก็เป็นอันนี้เปิ้นเตือนมาเฮาก็ต้องพยายามเออปีนี้เป็นปีนี้เฮาจะมีจะขี่รถขี่ลาพอนึกถึงยี่เฮาก็จะได้ลดคันเร่งลงเนี่ยการอย่างต่างๆเฮาก็จะบ่ได้ประมาท อันนี้เป็นการป้องกันป้องปรามเพิ่นแล้วก็เพิ่นฮือปู่จาพระธาตุเจ้าเจดีย์ส่งน้ำพระพุทธรูปเอาไม้ไปกำไม้สลีปู่จาไม่กำไม้สลีปู่จาเข้ากูอายุจุดเตียนเนี่ยอันนี้ก็ฮีดบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยปีใหม่พอเตอะกูบ้านกูจองจะปูจาเตียนสะดอกเคราะห์รับโจกสืบชะตานี่เป็นหลักๆของเพิ่นแล้วก็ไปซาเก้าดำหัวฮะปนเฮาว่าปีนี้ดำหัวคือออกไปนอกบ้านหรือนอกใจคาบินหน้าไปทางใต้แล้วก็เอาน้ำส้มปล่อยเอาอาบองส่งเกรดดำเก้าดำหัวมนต์ส้มปล่อยกับวิจญาคาถาประวัติสัพพะทุกขาสัพพะพญาสัพพะอันตรยาสัพพะคหาสัพพะอุปัตถวาโอมทุเรทุเรสวาหาย3 4คำเนี่ยเป่าเข้าไปหรือบ่มีคาถาก็โยงโยตั้งจิตโอ้ปีนี้ปีใหม่เด้อ
ข้าพเจ้าก็ได้เอาน้ำขมิ้นส้มป่วยมาทำเป็นน้ำทิพย์โอชาว่าไปขอสัญญาจังไรอุบัติเหตุเพศภัยข้อเกณฑ์เป็นโทษพยัญพยำสิ่งอัปมงคลต่างๆจงได้มาลายหายไปจากตนตัวข้าพเจ้าจากบ้านจะก็ห้ามไปเถอะบาลีประกาศแปลมันก็เป็นเยอะสปะตุขาก็คือความทุกข์สปะพยาก็คือโรคภัยไข้เจ็บนะครับแปลเอามาแล้วมันจะเป็นเยอะเท่าก็ห้ามไปว่าไปแล้วก็เอาหลบหัวหลบเก้าสะหัวอาบเลยมันเริ่มหายไปหายไปหาว่าเออของไร้สาระความจริงแล้วมันเป็นของที่ของดีฮีดหวยของบะเก่าที่ได้ปฏิบัติมาปีนี้สลีหรือว่าสีสลีเตจาริธีอยู่ที่ปากกาลกินีอยู่จมูกหรือว่าหูดังจันไรอยู่ที่หลังคือเอาน้ำต้มปล่อยเจ็ดขวังผีปีนี้ผีหัวหลวงเป็นยักษ์อยู่ที่ธรดีดำหัวห้ามบินไปทางนั้นแล้วก็นุ่งผ้าใหม่เน็บดอกไม้นำปีปีนี้ดอกกาสลองเป็นพญาดอกเอาดอกกาสลองมาเน็บเก่าเน็บหัวไว้ประตูบ้านประตูเฮือนก็จะเป็นมังกรเนอร์อันนี้ก็เป็นประกาศมหาสงกรานต์ปีใหม่ที่ได้นำมาผู้จะซ้ำคือญาติโยมทั้งหลายว่าวันสังขารล่องคือวันนี้วันพุกนี้เป็นวันเนาหรือวันเน่าวันพุกนี้จะเป็นการขนทรายถ้าตามพระที่ประยึดถือตามปกตินนะก็คือวันขนทรายเข้าวัดวันนี้เป็นวันพิ้วกวาดบ้านจองเป็นวันแห่งความสะอาดเมื่อก่อนนั้นแต่น้ำปิงโอ้วันสังขารล่องนี่ก็จะไปซักผ้าซักครัวกันทางวัดกับตุเจ้าพระเนนช่วยกันล้างวิหารล้างศาลายิ่งสถานการณ์เยอะยิ่งน่าจะทำยิ่งโควิดเนี่ยล้างแล้วก็เอาน้ำยาพ่นเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวถ้าที่ไหนทำได้หมดพร้อมใจกันก็สามารถที่ไล่โควิดไปได้เป็นกึ่งบนอ่ะแต่ประเดี๋ยวนี้โอ้มีเวลาบอกว่างมันเนี่ยมันจะหายไปอ่ะประเพณีฮีดหอยลองย้อนไปถึงแม้กระทั่งอย่างเดือนยี่เปงอ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยแปลงประดับตกแต่งซุ้มประตูตกแต่งตามบ้านตามจองประเดี๋ยวนี้หายไปแล้วเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อแต่ละบ้านแต่ละจองเปิ่นจะโอ้ถวายการต้อนรับเนอะท่านเจ้าวันนี้หลวงปอราชครูหลวงเข้ามาตะกี้อู้เรื่องอันปีใหม่เนอะหลวงปอเนอะวันนี้เอาเรื่องปีใหม่มาอู้เนี่ยที่มันขัดแย้งขันอย่างกันก็เลยบอกไปตามว่าเออเพิ่นยึดถือจะนี้นี่หลวงปอพระหัวดูลศิลกิจมหาราชครูมหาปราชญ์แห่งลัดนาเฮาเนี่ยคำนวณหนังสือที่ตุลวงเอามานี่ก็เป็นประกาศตื่นของวัดธาตุคำที่เพิ่นคำนวณเอามาอู้มาอ่านให้ฟังตะกี้อันนี้ฮีดหอยต่างๆบ้านเฮาที่มันจะหายไปเพราะเฮาไปละเลยไปเอาประเพณีต่างบ้านต่างเมืองอย่างเข้ามาปฏิบัติโดยเฮาจะอ้างว่าบ่มีเวลาบ่ว่างนะแล้วย้อนไปถึงบรรพชนเฮาเหรอไม่ใช่ว่าสมัยบรรพชนจะมีเวลาคนละ30ชั่วโมงก็ไปใช่ก็มี24ชั่วโมงก็เป็นเช่นเนี้ยมาตลอดแต่ว่าเปิ้นบริหารเวลาถูกต้องเช้า4ชั่วโมงเด้อเปิ้นจะเงียบอย่างพ่องมาเจ้าอีหยังมาไงอีหยังมาแลอีหยังเปิ้นใจประเดี๋ยวนี้เฮาไปเสียเวลากับหน้าจอโทรศัพท์สรุปแล้ววันนึงบ่ต่ํากว่าชั่วโมงนะเช้า4ชั่วโมงอ่ะเสี่ยงไปละ1ชั่วโมงแต่ที่เฮาจะเวลานั้นเออไปเพียวบ้านเพียวจองฮะอย่างวันเนี้ยเพียวบ้านเพียวจองเช็ดถูปัดกวาดหิ้งพระห้องพระบางพ่องก็ห้องพระกับประตูแห้งแก๊กแดกดอกไม้ก็แห้งแก๊กแดกน้ำต้นกับประตูมนโซโตมันพอสักเตื้อแล้วย้อนไปหาบรรพชนของเมื่อก่อนอีป่อยแม่นี่แจ้งมานึ่งข้าววายข้าวสับหวยหอมขึ้นปดให้ข้าวลงมาปุ๊บโกนข้าวเสียดป้นยังไม่ใส่กล่องตะโลฟังเอาไปใส่หิ้งพระ
เปลี่ยนน้ำต้นหิ้งพระก่อนบัดเดียวเดี๋ยวนี้พระเจ้าบได้ปมด้วยฉันน้ำบ้านน่ะแห้งแก๊กแดกสะเตือก่อนหนูขลอกขลอกขลอกตกโบกแตกหว่ารางบ้านสหายมีเลยพระเจ้าก็มีสังเกตได้ที่ไหนบัดเดียวแม้แต่ละอ่อนละอ่อนมาบางเตืออย่างครูบาอาจารย์ฮอตที่เปิดเปลี่ยนพระอุปชาอย่างตุลุงเป็นอุปชาเนี่ยที่เขาบอกอ้าวไหว้พระอายุพระสาวป่ายอะไหว้พระไปจ้างก็มีเนี่ยบอกไหว้พระสวดมนต์ไปสวดโยโกห้องอย่างสักอย่างปุ้นเวลาอ่างับอ่างเงงปุ้นเจนจะนึกถึงอันเนี้ยฝากไว้เนอะกับญาติโยมตั้งหลายฮีดกองของบะเก่าอันใดที่บรรพชนครูบาอาจารย์ท่านเจ้าเฮาเพิ่นปฏิบัติบ่ใช่ว่างมงายเต่าล้านปีนะมันเป็นสิ่งที่ดีเพิ่นปฏิบัติมาแล้วเพิ่นถึงเอามาเขียนเป็นตำรับตำราเฮาก็ควรที่จะน้อมเอามาคิดเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตของเฮาลองย้อนพอบรรพชนเฮาแต่ก่อนไปอยู่กันอย่างสันติสุขบ่ว่าบ่เดือดร้อนหยังแต่บัดเดี๋ยวนี้ยิ่งการเจริญทางด้านสื่อสารทางวิวัฒนาการสังคมเฮาก็ยิ่งเดือดร้อนความหันเกตัวก็เกิดขึ้นติ๊กๆการจะส่งข้ออนุเคราะห์ช่วยเหลือกันก็บ่ค่อยมีดังนั้นปีใหม่ปีนี้เนอะตั้งแต่วันสังขารล่องวันนี้ขอเสนียดจังไรอย่างต่างๆให้มันล่องลอยไหลไปด้วยสังขารเนอะแล้วก็เฮาก็แก่กันขึ้นมาแต่ปีนึงล่ะอันนั้นเมื่อก่อนเพิ่นยึดเอาปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยเนี่ยเป็นนับศักราชใหม่อันที่1มกราคมนั้นเป็นปีสากลแต่ก่อนเฮาเอาอย่างนี้ก็จึงนำมาเล่าสู่อู้จ๋าคือกับบ่ออกไม่ออกศรัทธานาบุญทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้เป็นวันสังขารล่องหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจได้เข้ามารับชมรับฟังเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อมีอย่างจะผู้จะออกทางอากาศก็ได้นะครับเนอะญาติโยมฟังกันหลายวันนี้ตั้งแต่เป้นั่นถ้ามีอย่างจะเสนอก็เมตตาโทรเข้ามาร่วมในรายการได้นะครับเนอะ0817836540จะได้ลิงก์สร้างเสียงออกอากาศมีอย่างที่จะเสริมเติมในโอกาสปีใหม่สัก 2-3 นาทีก็เมตตานะครับเนอะโทรศัพท์เข้ามาได้วันนี้แต่ละวัดแต่ละวาอย่างที่ตุลุงบอกไปเนอะก็จะมีการเพียวบ้านเพียวจองเพียววัดเพียววาที่ไหนว่างก็ยึดถือฮีดเก่าหอยเดิมหอยเนอไปช่วยทูเจ้าพระเนนเปิ่นแต่ส่วนมากเปิ่นทำก่อนละไปเปลี่ยนพิธีไปเจ็ดไปถูเตรียมสถานที่พร้อมกับวัดแต่ว่าปีใหม่สองปีเข้ามานี้เปิ่นว่าเลยก็พระโคอย่างก็สังขารขี่พระโคไม่ใช่พระโคธรรมดานะพระโควิดเอามาตัวอย่างจำปากันเดือดร้อนกันไปแต่บางวัดเพิ่นก็จะเตรียมอยู่ไม่ใช่งดแต่ว่าปฏิบัติตามแนวของกระทรวงสาธารณสุขเว้นระยะห่างเนอะจะเริญธรรมจะเริญธรรมจะเริญพรพ่อบุญธรรมครับผมกาวไว้สาครับท่านครับผมเมื่อยันเนี่ยกินท้องเกิดกิดท้องกิดเกินท้องไม่เห็นร้อยบาทหรอกครับเออก็เดี๋ยวหลังไม้อันนี้ป่ะเนอะครับครับเดี๋ยวอันนี้จะโอ้มโอ้เนาะได้ได้ได้ตาปูดไปวัดวันไหนไปวันคู่ด้วยครับอ๋อเข้าวันที่15กะครับอ๋อเออได้ไม่เป็นปัญหาวันไหนก็ได้แต่ว่าอันทะเลิงซกต่างๆก็ยืดเอาตามปกติเบ่เด้อครับครับเจริญพรนะเบ่เด้อครับสาธุสาธุเจริญพรโยมป่อบุญธรรมเบียงปะเป้าจะมีโยมร่วมบริจาคปิดอันทองพระเจ้าตันใจตะวันนี้ที่วัดก็มีงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลครบรอบวันเกิดของโยมแม่เลี้ยงนางศรีภริยาของพ่อเลี้ยงบุญส่งได้ถวายทานจตุปัจจัยด้วยเดี๋ยวมาก่อนเนาะเจริญปอนไปสาหันจะรู้ครับเออมาแล้วพุทธมไปกู่กันก็มันเบียงปะเป้ามาก่อนแน่นมาเอาว่าได้ทั้งวันนี้ที่เหตุนะครับเออๆโคขอใจดีสัตว์เย็นดีว่าเนี่ยเข้าใจง่ายๆครับอืมเข้าใจง่ายครับ
สาธุอนุโมทนาเนอร์ครับปีใหม่ปีนี้ใครนั่นนะท่านดูหลวงครับปีใหม่เมื่อกี้พระโควิดมาครับสาธุอนุโมทนาขอบคุณครับพ่อนานเนอร์ตั้งใจจุลเจริญพรสาธุพ่อนานประเสริฐจากนาน้อยจังหวัดน่านสาธุอนุโมทนาใครจะอุดโดยตุลุงก็เข้ามาได้เนิร์ดช่วงนี้ได้รายการหลวงปู่ธรรมครูอดุลถ้าจะมีอันใดเหลือตั้งแต่หน้าลงมาถึงถ้ามีอันใดจะเสริมเกี่ยวกับปีใหม่ก็นิมนต์ได้ก็ตะวาที่วัดวังสิงห์คำทางวัดได้จัดกิจกรรมพิธีเพื่อเสริมจิตตาบารมีตอบแทนบุญคุณของโยมพ่อเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาหรือว่าพ่อเลี้ยงส่งแม่เลี้ยงนางตะวาครบรอบวันเกิดเปิ้นซึ่งก็เป็นมหาอุบาสกอาเบลยังมาวาดาอาเบลครับรายงานตัวครับสาธุเรียบร้อยละสาธุครับขอจะลงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ครับรายการไปมือนะครับสาธุอนุโมทนาติดตามรายการตัวลงทุกรายการนะครับครับผมขอบคุณครับครับน้องเบลไอเบลอ้าวเจริญปอนปะเลี้ยงว่าได้ฮัลโหลสาธุขอให้สาบุญบารมีด้านจัดการจัดงานเรียบร้อยดีขอบคุณครับไว้กันสาธุอนุโมทนาบุญกับเลี้ยงเด้อทุกคนที่ได้มาร่วมงานท่านจะนอกครับอยู่ไหนตอนนี้อ๋อบุญนะบุญแหน่ไปทางแน่แดนเด้อครับสาธุสาธุอนุโมทนาอยู่แต่ปีละครับสาธุให้เข้าบ้านละครับพักผ่อนเด้อข่าวของโควิดที่บอกให้ช่วยกันสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะสาธุ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 แข็งแรงเนอะจะเลิศปอนสาธุสาธุสาธุนี่คือเสียงของพลเรียงธนวัฒน์ทัดพิชาสุขเสียงคำเจริญปอนเอ้าสะแกงเหมือนเดิมต้องนอนสะแกงครับปีใหม่แล้วอย่าไปสะแกงนอนคว่ำตัวโป๊ะพองกะลูกกระเจ้าละเจ้าเอาว่าของเจ้าอนุโมทนาอายุยังหมื่นปีด้วยเนอะเฝ้าหมื่นปีก่อน80ถึงวะเนอะไปมึงมันสาธุสาธุรับปอนอันประเสริฐเนอะเจ้าเลิญปอนโอ้พี่แม่เฮาตัวลงหมื่นปีกันนะนั้นถึงก็ดีเนาะสาธุวาเลมบ่ได้ดีละโมทนาสาธุใครจะอู้จะเอ่ยจะจาในรายการก็เข้ามาได้เนอะ0817836540วันนี้วันพิเศษรายการก็เปิดหน้าใหม่ขึ้นหน่อยเจริญปอนไปสาเจ้าว่าฟังอาจารย์อยู่เนอะฟังผู้เจ้าผู้แรงอยู่ที่ไหนเอ๋อตับปิงอ้าวสาธุเจริญปอนสายต่อไปไอ้สาเจ้าจากที่ไหนไอ้ขาแม่ย่อยเจ้าอ๋อแม่ย่อยสันใจไอ้ขาแม่ย่อยโอ้อีแม่อันอีแม่อีแม่บ่ปิดวิทยุขอนิดก่อนเนาะกว่าเขาจะไปออกเสียงได้ยินเสียงทุ่งเยอะเยอะอันใครถามว่าฟังถามเจ้าเวลาไม่น้อยบ่ตอบเจ้าเนาะเจริญปอนสายต่อไปไม่สาเจ้าท่านพระครูอ้าวว่าหลายท้ายรายการของปอนท่านพระครูจะนึกวันปีใหม่นะหืมท้ายรายการขอพรปอนตุลุงแปลงเนอะปอนตุลุงนี่แปลงก็ได้ก็ได้เดี๋ยวก่อนท้ายรายการก็กันเนาะเจ้าสาธุเจ้าไอ้สาเจ้าอ้าวเจริญปอนไอ้สาแม่เพิ่นหมื่นหมื่นปีผมสิบหมื่นปีนะครับโอ้โหได้การแล้วเนาะจะได้การแล้วเด้อเป็นคุณ
ติดบุญก็เต้นแล้วครับลูกโบลูกสาธุสาธุเนอะอนุโมทนาจะเลี้ยงปอนขอรับปอนอันประเสริฐที่ทุกท่านเนอพ่อปลียงส่งว่าฮื้อทุกเจ้า 100,000 ว่ะอีแม่ฮื้อ 10,000 พ่อหลวงเสื่อม 10 เต่าก่อนเอ้าเจริญปอนสายต่อไปไม่สายเจ้าท่านพระครูเอ้าเจริญปอนปอนทำไมสายตะกี้ถามตะกี้แล้วว่าการทำข้าวเนื้อตาลเมื่อใดก็ได้ไหมต่อเจ้าได้เลยแม่ตาลหาเบิร์ดก็ได้ถ้ามีที่ตาลมาตาลบางสีความเละตึงปีแล้วปีแล้วเออตาลได้ตลอดเออตาลเมื่อใดก็ได้ตลอดปีเลยเจ้าเออตานตึงวันสำดีแม่ทุกเจ้าก็อิ่มพีก็อิ่มแม่พ่อมาอย่ามาเรียนนิดจะไปไหนก็มาได้เลยแม่ไปไหนไปได้เลยไปยายไปจะไปถามยายแม่ไปไหนก็ไม่ได้ตานมาพูดแม่ก็ตึงไปไม่ได้ต้องรอละอ่อนเจ้าเออแค่นั้นแหละเออเออเออเตียนเนอร์เออเออเออสาธุสาธุพอติดเตียงพ่อไปไหนก็ไม่ได้แล้วพ่อก็ถามตานเมื่อใดก็ได้วันนี้ก็ได้วันพุธก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วแม่เนอะอ้าวสายต่อไปฮัลโหลฮัลโหลแม่แต่จ้ะเออว่าก็ฟันอยู่อ่ะวันนี้สนใจแล้วจะพ่อฟันว่าจะเออจะหมอไปทางไหนเอาฟังก็อู้เรื่องอื่นบนนอกฟังไหนมาก็ได้เอ๊ทางฟังตลกวันนี้เออสาธุอนุโมทนาตลกอันสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะสาธุวันนี้บอกให้แข็งแรงแล้วนี่วันนี้พอจะบอกออกละอ่ะขอบคุณอนุโมทนาเปลี่ยนกัดอู้วันนี้หลายคนละน้อยละน้อยเวลามันน้อยเนาะสาธุอันนี้หมู่แฟนครับเดิมๆอยู่แล้วไม่มีปัญหาอ้าวเจริญป้อนสายต่อไปไม่สาครับตู้เอ้าจากไหนเอ่ยมาบุคาเหนือครับบุคาเหนือว่าใดโอ้ดีปีใหม่เนอะสาธุเจริญป้อนปีใหม่เช่นกันขอทุกท่านทุกลุงเราจะมาหนีเงาเนอะเงากี่ปีเอาร้อยเต้าก็ตะกี้ปลียงโซเพื่อเฮา 100,000 ปีก็น่ะสาธุอนุโมทนาเด้อครับผมสาธุสาธุจะทางกระแปงเอ้าสายต่อไปเจริญปอนก็จะทานนะโหเอ้าจะพ่อจันแดงไม่จะลาลีอย่างก็ว่าชัดๆไปมุดเรื่องอ่ะจะพ่อจันแดงห้วยสลาลีอ๋อพ่อจันแดงห้วยสลาลีเมืองลีบ้าได้ผมเอ๊ะพี่พ่อที่นี้เป็นอวันและสิร้อนพ่อแกเล่าน่ะก็ประกาศตะกี้พ่อบอกฟังเหรอได้ยินผมบอกพ่อได้ห้องน้ำมาใหม่ฮะไปห้องน้ำมาเออมาไปเข้าห้องน้ำสาขาเอาเข้าห้องน้ำเห็นหรอเริ่มได้ความเออเออเออวันที่สิบวันนี้เป็นวันสังขารล่องวันพรุ่งนี้เป็นวันเนาวันที่สิบหกเป็นวันเถลิงศกพญาวันเนอร์วันนี้เป็นวันที่สามก็ได้กับว่าพระอุตตะกี้พระประจบแล้วหรอป่ะเออเจริญปอนเนอร์อีพ่อเข้าห้องน้ำบัดดันได้ฟังตุลุงอธิบายแล้วมาเยอะซ้ำแถมมันเสียเวลามันไม่ผิดอ่ะพระเจ้า13 14 15ก็ได้เพราะเฮาประกาศสงกรานต์ประกาศเทศกาลแต่ถ้ายึดถือตามปกติก็คือวันนี้เป็นวันสังขารล่องวันพรุ่งนี้เป็นวันเนาอันนี้เป็นประกาศทุลุงประกาศเทศกาลละเจริญป้อนว่าฮัลโหลเจ้าว่าเจ้าเนี่ยเขาว่าไปว่าคนที่ชี้งานเนอไปก็ได้ผมมันเนี่ยอืมเจ้าแล้วอีแม่แล้วอีแม่ขึ้นแทนใหม่แม่เอาวันไหนถ้าสมมุติอีแม่จะไปหาวันอ่ะถามกันนะอันถกเถียงปัญหากันหน่อยชิ้นงานอะไรกันก็บ่ใจสมมุติกรณีสมมุติอย่างอีแม่จะขึ้นแทนใหม่อ่ะแล้วตุ๊เจ้าเพิ่นไปหืออีแม่เอาปักกระตือนอันใดมาอันนี้ผมรู้ในกระตือนอันนี้คือก็บ่ฮู้นะฮีดเก่าคือมาเป็นกันละปีนี้ปีที่แล้วไอ้แม่หันก่อวันเดือนสี่เปงมีสองเตื้อไอ้แม่หันก่อเจ้าแล้วแต่ก่อนมันมีก่อนไอ้แม่ว่าก็ไหนกันเออขจบข่าวเออป้าแต้บดีไปไหนบันไดก็ได้เนอะไม่ผิดอู้เล่นบ่ได้เจ้าเออเย่ป้าเต้วันไหนก็ได้แม่แต่ว่าเพิ่นใส่บาตรยัดโปกเพิ่นส่งน้ำพระเจ้านี่เพิ่นส่งน้ำพระส่งน้ำอย่างนี้เพิ่นเอาตามปฏิวันดีอ้าวว่าวันนี้สุดละมุนวุ่นวายว่าไงเออเจ้าว่าได้เจ้าเออเจ้าหน้ากับพ่อหาเออพ่อหาไม่ได้กี่ขนมจอกซะลำ
กินข้าวแล้วจ้ะเออดีละได้กินก็ดีนึกว่าไม่ได้กินข้าวกินไม่จ้ะอืมอืมครับยังไม่ไปบ้านเกิดจ้ะไปวัดเมืองไก่อ๋ออืมเลือกไก่ทำไปทำบุญแล้วก็ได้หูตู้ยิ้มคูบาแดงมาแล้วจ้ะสาธุอนุโมทนาบุญรักษาจะเอาไปเที่ยวเออจะเดินปอนเนอร์สาธุสาธุอ่ะสายต่อไปเข้ามาอ่ะวันนี้บะอู้ละเอาฮับสายอย่างเดียวมีก่อนมีอยู่ไหมอ่ะวันนี้ปีใหม่ฮับสายเหลือเวลาแค่5นาทีจะหมดเวลาเจริญป้อนหมดได้แล้วเจ้าเออถ้าสมมติวันนี้เอาฟังก่อนหน่อยจะย้อนถามสมมติวันนี้ลูกหลานตันเต้าตระกูลงูเง่ามาเต็มบ้านท่านอ่ะไม่ยังมากินขัดเข้าดาขันโตดากีโตดาคนละขันกับดาโตเดียวตอบนี่ก่อนตอบนี่ก่อนมาจะว่าไหนอ๋อนี่เสียวนาให้ฟังเจ้ากินด้วยกันหมดได้หรอผมก็ได้กับผีมันก็ยังได้กันเจ้าก็ไปใส่ฮะแล้วเจ้าก็มันหลายเนาะอันเจ้าก็เลยโยงตามเอาละจบข่าวจบข่าวได้ไปได้มันก็กินตัวกันท่านน่ะจบข่าวปัญหาพวกนี้นะมันเป็นปัญหาอันยังอันเนี้ยอันที่ดีเชื่อบ่เชื่ออันที่บ่เชื่อก็เชื่อคือเมื่อก่อนนั้นเวลาเฮามันมีนักญาติโยมทั้งหลายเออแบบเป็นคันเนี่ยตุลุงเพิ่นว่าน่ะเวลาเพิ่นไปไหนมันมีกิจนักเหมือนบ่เดียวคนเพิ่นก็บ่ฮี้บ่ฟังเออยกดาให้ขันกล้วยให้2แกนอันนี้ตานฮึอุ้ยคําเน้อหวายปีกไปหามกรรมอันนี้ตานฮึอุ้ยนั่นเน้อเทพดานกรรมขันกรรมขันตุลุงบ่ได้กี่เข้าผีอิ่มกับตุลุงต้องห้องหยอกมานั่งก่อนเข้าอันจริงเหล่านี้เพราะว่ามันจะกลายเป็นข้าวติบน้ำติบป้ออุ้ยแม่มอนอีป้อยแม่เหยฟังเนอะอันนี้ความเครียดตุลุงเนอะมันจะว่าเอาของครูบาอาจารย์ผมว่านะอันนี้ความคิดตัวเก่าตอบแบบความคิดเดิมๆของตัวเก่ามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนี่ยอย่างที่ประกาศเนี่ยตะกี้อีแม่นั้นถามอ่ะอีแม่ไปว่าวันที่15ฮะเพิ่นบอกวันที่16อุ้ยก็บ่เอาแล้วก็ตานหันเข้าเพิ่นบอกเฮาการรวมมันมาเตรียมใจนะกูบ่ได้มันจะลอยไปมงโล่งอีพ่ออีแม่เหยมันเป็นอานิสงส์เป็นกตัญญูกตเวทิตาเฮานึกถึงเปิ้นแล้วถ้าเฮามองแหมกันเนี่ยเปิ้นก็จะแบ่งสันเฮาตานมาชื่อมีฮั่นหมดโลกยิ่งประเดี๋ยวนี้ยิ่งไอ้โควิดนี่ซะยิ่งเนี่ยอีแม่มายกไปคันยังกูเตื้อบ่ได้ตุลุงกําลังจะบอกเหมือนกันว่าการตานหันเข้าในยุคโควิดทำแบบรวดเร็วแบบกระชับกล้วยใส่ไปเลยเป็นหวีฮะนะไม่ต้องไปบีไปแกนไปแกนแล้วก็ที่สำคัญเขียนชื่อกำเมืองห้องจะแรงเขียนท่านปอกอุ้ยแก้วแม่อุ้ยคำขอถวายตานขันเข้าขันนี้ไปเฮ้ออุ้ยแม่อุ้ยแก้วอุ้ยจิบอุ้ยคำอุ้ยอย่างถึงตระกูลงูเง่าอ่ะถ้าบัดเต็มใจจะเออกว่าอุ้ยนั่นไม่ได้กินกว่าอีแม่ด้วยใส่พร้อมเตืองสุริยะตระกูลอีมาเตือนไปเตือนวัดมันแบบพี่นายกรรมนะกะอุ้ยเหยสมมติโฉนดที่ดินวันนี้นาผืนนี้เฮืออีแก้วเนอร์สวนเฮืออีคำเนอร์อย่าไอเฮือนเนี่ยเฮือไอนั่นเนอร์อย่าเขาตายปุ๊บมันก็แบ่งไปตามนั่นแหละอันนี้คือเปรียบเทียบให้หันพันเป็นตัวๆนะตานขันเข้าก็เหมือนเดียวกันเขาโบงไปฮะละลูกตานเฮืออุ้ยนั่นอุ้ยนี่แม่เปิ้นมีฮะยอมผ่าบ้านครับเปิ้นก็อย่าไปตื่นว่าอ้ออุ้ยแก้วบาดาเนอแม่คําตานสัตโตกมาเนอกล้วย2แกนเนี่ยจากนั้นเปิ้นก็อย่าแบ่งมาเฮ้อถ้าเปิ้นไปเกิดไปหยังไปลีมลละเปิ้นอยู่แล้วมันไปไหนปีกมาเป็นห้องเฮาเนี่ยครูบาอาจารย์เพิ่นก็อธิบายน่ะแต่อุ้ยเขาอีป่วยแม่ฟังอ้วนตุลุงเตดม่วนแตะม่วนว่าได้สาระแต่ประจำนั่นก็ถามปัญหาอีแม่ตานเข้าไปบ่ได้ฝากเขาไปได้ก่อนเพิ่นถึงว่าได้มันมีปัญหาจําพ่อก็อันอีแม่อยู่บนเฮือนลงกับล่างบ่ได้แม่อยู่บนเฮือนหยาดน้ําได้ก่อนปัญหาวันนี้มันจะเป็นปัญหาลับอันหยังเด้อเป็นปัญหาบล็อกจ๊อกแจ๊กอันนี้ได้หมดอ่ะไอ้เบลบ่ได้ฮะหมอพี่ใหญ่ไอ้เบลครับตุลุงครับอืออย่างผมตามครับผมก็ประทานคันเดียวนะตุลุงอืมการแล้วพอเพื่อนให้พอแล้วขอติดนะครับประมาณเนี้ย
ครับผมยายอีป้อได้กินไม่ได้กินมั้งครับเข้าใจดีครับคุณลุงสาธุอนุโมทนาเออไปสาธุอ๋ออเบียวเสื่อมเตี้ยการเนี้ยคือง่ายๆชัวๆฟังแล้วเข้าใจแต่คนเฒ่าเนี้ยมันบ่แยกอ่ะอันเจนป่อเจนแม่อันเจนป่อเจนแม่แล้วบัดทีอันเนี้ยก็เลยไปยึดติดปีใหม่เจนป่อเจนแม่13 14 15นั่นแล้วก็มาเป็นข้อทกเถียงกันมาตลอดอันนี้ย้ำเตือนเพื่อญาติโยมทั้งหลายเนออ้าวใครมีอะไรจะอู้ตัวแหมเข้ามาได้เนอด้านหันเข้าอ้าวใครจะด้านบัดใดมีอะไรที่จะถามแต่ไปถามนักเนอเวลามันมีนะเวลามันน้อยถ้าคราวนี้จะเปิดแหมสักวันพบปัญหาเดี๋ยวจะนิมนต์หลวงพ่อดับครัวดูนเข้ามาตวยเพื่อจะได้ถามตวยมีแล้วเนาะอ่ะก็เดี๋ยวยืมตะวาลืมไปตะวานี้ได้จัดกิจกรรมสืบชะตาคือกับโยมปี่ทัตพิชาสี่ภรรยาของพ่อเลี้ยงธนวัฒน์ก็เปิดฝากขอบคุณมาเนอะตะวาโยมแม่ประณีพระยาไข่หพลมาร่วมตวย10,000 บาทตะวานี่ขอขอบคุณตวยแล้วก็ของพ่อเลี้ยงธนวัฒน์ตะวานี้300,000บาทท่วนก็เป็นว่าการปิดทองพระเจ้าตันใจเฮาก็คงจะถ้าจะขาดแหมซักเล็กน้อยเดี๋ยวตู้หลวงเช็คเสร็จแล้วก็อาจจะได้ปิดกองบุญปิดกองบุญเพื่อเฮาจะได้หลังสละหลังที่เสร็จงานแล้วก็เพิ่นจะเริ่มปิดทองกันต่อไปเจริญป้อนเออว่าถามสักหน่อยถามสักหน่อยฮะท่านของเจ้าวันใดโอ้อันนี้ลูกที่ไหนมาเนี่ยสังกันแปงครับบ่ฟังตั้งแต่ต้นกะโอเคก็ต้องมาเปิดกินนี่ครับเออไปจะหมดเวลาละส่งน้ำพระวันที่16วันเถลิงศกแต่บางวัดบนเก่า15ผิดไหมก็แล้วแต่คิดเนาะแต่วัดวังสิงห์คำนี้ยืดเอาตามปกติแบบเบ้าโบราณที่เปิ่นคำนวณวันที่10วันนี้เป็นวันสังขารล่องเนอไม่ใช่เป็นวันเน่าถ้าตามหนังสือเนอแต่ถ้าว่าจะเอาเน่าตัวก็เป็นอย่างบ่ผิดจุดแล้วแต่เฮาบ่แจ้งตอบบ่ได้ละอาจารย์บรมครูเพิ่นก็ฟังอยู่นี่นิมนต์เพิ่นโทรเข้ามาได้โทรถ้าตามปกติก็คือวันนี้เป็นวันสังขารล่อง 03:00 ปลายเนอครับผมจะเอาอันใดก็ตามใจเถอะครับผมบ่กล้าถกปัญหาอันใดผิดอันใดถูกเนอะเออจะเจริญปอนแม่จันดีนมัสการเออว่าว่าว่าจัดการนี่ไม่จำลืมเป็นยังเป็นยังเดี๋ยวจัดการให้วันนี้เดี๋ยวจะให้รอนพิมพ์รายชื่อหมดติดแล้วก็วันที่16 17นี่17กรัมเหรอบนปากปีเออเดี๋ยวจัดการเถอะไม่มีปัญหาสาธุนะแม่เนอะว่าอยู่แม่จันดีมาห่วมครับเป็นเจ้าภาพไม่กรรมแต่เดี๋ยวการไม่เป็นไรทุกรายการเดี๋ยวจะจัดการให้มาแหมไลน์เอาแม่ว่าได้ฮัลโหลไปหาเจ้าเออว่าเออันเออันเอคือเนี่ยมันเดือนอันอันอ่าว่าเขาไม่ดอกเมืองเขานี่ดอกอย่างฮะโอ้ยโอ้ยอุ้ยไปฟังตังวิทยุมาได้กี่นะอุ้ยเฮ้ยถ้าต้องตั้งท่าเอาหูไปแนบโทรศัพท์เนอแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อ้าวว่าอันนี่แฮมไลดูเสียงเขาออกผู้เยอะๆอุ้ยยังไหวจะเสียงได้ฮะเออันขอตัดสายก่อนเนาะเสียเวลาคนเท่าก็เปิ้ลจะอันนี้เปิ้ลเอาหูเปิ้ลฟังจากวิทยุแล้วมันสื่อสารกันจ้าแต่เหมือนยังแบี้ยวๆว่าอุ้ยเปิ้ลถามว่าดอกกาสลองกำเมืองเขาว่าใหญ่เอออันนี้ต้องขอสุมาเนาะเขาก็บอกให้ถนัดนะดอกปีบดอกปีบดอกกาสลองกำไทยห้องดอกปีบดอกอย่างที่เขาปลูกตามถนนประเดี๋ยวแท้จะแม่นกะผู้รู้ทั้งหลายใครฟังใครหูพ่องเมตตาโทรเข้ามาหากรรมดอกกาสลองอย่างมุ่นเนี่ย
มันกับเมืองมันระวางชื่อมันเหมือนกันนะกาสะลองก็คือกาสะลองนั่นเป็นกากับเมืองเขานี่ใครงูโทรเข้ามาบอกกรรมแม่อุ้ยปนหอมเพื่อถามมีก็โหเวลาก็จะหมดแล้วเนอะเหลือแค่หนึ่งเนี่ยผู้รู้คงจะตอบเจริญพรดอกเจ้าดอกกาสะลองก็คือดอกปีบหน้าห้ามตามถนนเยอะๆเลยนะแม่อุ้ยได้ยินแล้วเนาะกาสะลองก็คือดอกปีบไม่ใช่ดอกปีบเนอะสาธุนี่เบอร์ท่านโน้มดอกมันเอาละเวลาหมดพอดีวันนี้ขอบพระคุณหลายๆเนอะถามปัญหาพ่องแต่ความปัญหาได้สมมากบลําตอบนะก็จะอู้ไปตามเนี่ยถ้าตอบกูหัวมันถูกต้องแต่ไม่ถูกวันนี้ขอบคุณกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมโมทนาบุญในโอกาสวันนี้วันสังขล่องก็ขอเคาะเกณฑ์เวรโทษสปะอันตรายอุบัติเหตุเพศภัยสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายพยาธิพยำในตนในตัวในบ้านในจองในวัดในวาตลอดจนโรคโควิดโรค5โรค5ขอให้ล่องลอยเอาไปตวยปู่สังขารญาติสังขารเด้อเอาไปตวยเอาไปไกลเอาไปฝังตะใดก็เอาไปจุบต่อมาเมืองมนุษย์ขอความสุขสวัสดีจงได้บังเกิดมีกับสมณะศรัทธามุนศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายเด้ออยู่ดีมีสุขขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมปองปรารถนาเดินจ่าเดินต่างไปแห่งโหนตะบนใดก็ขอให้ได้แกล้วกราดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยขอทุกท่านเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยอันมีอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนเนอร์จัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลัง